โชว์นะครับเล่นยังไงกับพี่จอดจักรยานนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขานิยมมาถ่ายกันอนาคตทีมชาติไทยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอไวท์แกลเลอรี่นะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายแบบกันแต่ว่ามาถ่ายรูปนอกรอบรับปริญญากันที่นี่นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นุ่นนางแบบของเราน้องพิมพ์พิมพ์อันนี้บัณฑิตของเรานะครับผมน้องพิมพ์แนะนำตัวหน่อยนะตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะจบรัฐศาสตร์จุฬาค่ะรับปีนี้นะก็เดี๋ยวให้พิมพ์พาทัวร์ว่ามีมุมไหนสวยๆบ้างแล้วก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมจริงๆพิมพ์ถ้าพูดถึงแบบที่ถ่ายรูปในจุฬาอันดับแรกก็แบบอักษรไหมที่แบบเป็นแลนด์มาร์คเด่นๆเนาะก็คือเทวาลัยอันนี้เขาเรียกว่าเทวาลัยเขาจะมาแบบถ่ายที่ตรงนี้กันเยอะมากเป็นแลนด์มาร์คบันไดขาวๆตึกขาวๆใช่ก็มีพญานาคด้วยคือหัวพญานาคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราถ่ายตอนเป็นนิสิตอยู่อะถ่ายกับพญานาคเราจะเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นเราเรียนจบแล้วไงเราถึงถ่ายได้คือสี่ปีคือไม่กล้าถ่ายเรื่องจริงไหมเป็นความเชื่อเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดถ่ายติดหัวพญานาคเสร็จใช่ไหมใช่เราก็จะเรียนไม่จบเวลาถ่ายก็คือต้องแบบบางๆหรือไม่ให้ติดหัวพญานาคใช่ครับแล้วเราเริ่มถ่ายจากมุมนี้ก่อนเดี๋ยวพิมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอาแบบพี่จะถ่ายจากข้างๆลืมมองฝาออกนี่เราก็จะไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับผมจริงๆพี่อ่ะเริ่มถ่ายรูปแบบจากสายปริญญาเลยนะเว้ยหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถ่ายแก่แล้วมันเหนื่อยรับปริญญาส่วนใหญ่เขาก็แบบเดี๋ยวนี้เขาเน้นคลีนๆใสๆกันเนาะยุคที่พี่เริ่มถ่ายอ่ะใช้แฟตด้วยแบบว่าอัดแฟตแบบพี่พกแฟต2ตัวเลยลองเงี้ยฮะใช่ๆแบบว่ามันเป็นยุคหนึ่งแล้วตอนนี้แล้วก็แบบใสๆคลีนๆเน้นแบบโอเคข้างหลังก็ได้แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ได้ถ่ายรับปริญญานานมากตอนนี้เราก็มาถ่ายติดแบบที่เขาห้ามถ่ายกันแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ถ่ายได้แล้วใช่เรียนจบแล้วถ่ายได้แล้วพิมยืนตรงแบบใต้ต้นไม้นั่นน่ะนี่ใช่ใช่แล้วก็แบบถ่ายกดลงไปนิดนึงนั่นเลย1 2 3นี่เราก็ให้น้องไปยืนฝั่งนู้นเนาะแล้วเราก็ถ่ายจากตรงนี้มันมีอันที่สะอาดป่ะแบบตรงนี้ก็ได้พิมตรงนี้มันสวยอยู่นะแต่เมื่อกี้ข้างล่างมาดูแบบสกปรกไปนิดนึงสวยสวยตรงนี้สวยหนึ่งสองสามช่วงนี้ทำอะไรอยู่เรียนจบแล้วช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านแล้วก็แบบรีวิวนั่นนี่ที่จริงอะอยู่อุดรพิมเพิ่งกลับมากรุงเทพช่วงมารับคุยแล้วก็แบบมีงานเรื่อยๆก็เลยไม่ได้กลับบ้านสักทีก็คือเป็นรับรีวิวไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าใครจ้างดีๆมีงานจ้างได้นะครับจ้างได้ค่ะจะบอกว่าเราอาจจะเก็บได้ไม่ครบเพราะว่าด้วยฝนกำลังจะตกเนาะก็เอาไปหาแบบตามแลนด์มาร์คเอาเท่าที่ทันแล้วกันเนาะใช่ค่ะเราเข้าไปหากันที่ไหนอะตรงกระจกกระจกสถาปัตย์อะใช่ไหมจริงๆสถานีจุฬามีแบบเยอะมากเยอะมากค่อนข้างใหญ่ที่เราแบบอาจจะไปได้ไม่ทั่วนะเพราะว่ามันมีฝั่งนึงด้วยฝั่งเล็กมีฝั่งเอ้ยฝั่งใหญ่แล้วก็ฝั่งเล็กตรงนู้นที่เป็นอะไรนะสนามกีฬาตรงนั้นก็สวยแต่ว่าไม่รู้เขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่าที่ตรงนี้เราก็เจอป้ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมที่จริงจุฬานี่มีป้ายมองไหมป้ายมองไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่ไหมเขาที่มันดึกก็เลยต้องมาหาถ่ายกับอะไรอย่างนี้ใช่ถ่ายนั่นแหละเรายืนข้างหลังก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายแค่นี้พี่ถ่ายแล้วพิมพ์ลบได้เดี๋ยวต้องพิมพ์จัดการให้นะครับอันนี้แล้วก็ถ่ายแบบให้ติดสีชมพูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นครแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโบเก้ไปมีข้างสวยป่ะเราอ่ะไม่มีสวยทุกข้างค่ะข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยแบบหน้าที่แบบมั่นใจรู้สึกว่าหน้าตรงมันสวยกว่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราหันไปอีกฝั่งนึงก็จะแบบเป็นวิวแบบเป็นวิวถนนโล่งๆแล้วก็ให้น้องไปกระโดดโต้เต้นอยู่กลางถนนได้ดูแลวันนี้เดี๋ยวขึ้นมาค่ะโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้ลูกศรชี้มาหาเรา1 2 3เรายังสามารถใช้แบบเส้นถนนพวกนี้เป็นเส้นนำสายตาได้อยู่กับเป็นเทคนิคเดิมๆที่เราใช้
หรือลองแบบกับทางม้าลายไหมแบบเดินเคลื่อนข้ามถนนทีมเดินมาหาพี่ใช่ใช่แบบไม่ต้องมองกล้องก็ได้เผลนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่เขานิยมมาถ่ายกันสมัยนู้นนะไม่รู้สมัยนี้เขายังถ่ายกันอยู่หรือเปล่าพิมลองไปอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบเอามือจับข้างๆใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลย1 2 3นี่นี่นี่อ๋อสมมุติเข้าไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเลยเหรออ๋อติดเลยใช่ปะใช่หมดแล้วครับอันนี้คือมุมยอดฮิตที่สุดของจุฬานะที่แบบสมัยก่อนเนี่ยแหละหมดแล้วใช่อาจจะแบบคนมาวุ่นวายกับตึกเขาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยลองมีนิดหน่อยไปไหมตรงนี้ก็เป็นมุมฮิตอีกที่นึงก็คือต้นเฟื่องฟ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่จะมีข้างบนอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปก็ได้เนี่ยชอบมาถ่ายมุมอ๋อนี่คือมุมรีวิวทำงานของน้องเขานะครับแข็งดีอยู่นะใช่ลองข้างๆก็แล้วนั่งแบบสะเอ็นตัวข้างหน้านี่นี่เออสวยๆ1 2 3ตอนนี้เราก็ขึ้นมาหาต้นเฟื่องฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าดอกตรงนี้ดูสดใสไม่เท่ากับนางแบบเดี๋ยวเราจะลองไปฝั่งนู้นนะครับผมไปหาดอกที่มันสดใสกันเถอะดอกมันดูเหี่ยวๆไหมนิดนึงแต่ว่าชินทำได้อ๋อถึงว่ามันตกลงมาใช่ไหมเราจะปลูกใหม่ให้ใน Photoshop เหรอใหญ่เหมือนกันได้นี่ตรงนี้ดีกว่าเราอย่าไปเหนื่อยเลยเราเรียนอะไรนะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์จริงไหมเนี่ยเราไปเก่งกราฟิกทำอะไรบ้างเอา Photoshop เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแต่ก่อนแต่งไฮไฟอ๋อนี่คือที่มาใช่ไหมแข่งไฮไฟเลยเริ่มเป็นสกิลเพิ่มความเสี่ยงพิมลองเอ็นเข้ามาหาดอกไม้นะแล้วก็ผ่านลอดรูดอกไม้นี้ไปก็ได้เออนั่งลงเราก็ให้บัณฑิตของเรานั่งลงแล้วเราก็ถ่ายมุมกดนิดนึง1 2 3แล้วก็แบบเหมือนเดิมวางกล้องให้ต่ำแล้วก็แบบใช้หญ้าเป็นโฟกัสนะครับผมมันอยู่แบบทุ่งหญ้าซาวันน่ามันก็จะมีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมทีมจามจุลี5ต้นเป็นลานว่างซึ่งแบบต้นไม้ใหญ่ๆมาถ่ายตรงนั้นกันไหมได้ฮะป่ะเดี๋ยวให้น้องไปกับต้นไม้แล้วกันพิมอลังพิงได้ไหมไม่ต้องพิงจริงก็ได้แบบเอ็นไปขอเขาใกล้นิดนึงครับประมาณนี้ใกล้ครับ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงลานจามจุลี5ต้นของจริงครับผมวงเล็บไว้ว่าของจริงแต่ว่านักศึกษาที่เรียนมาจากอยู่เนี่ยครับ4ปีเขาพาผมไปตรงนู้นอ๋อไม่เคยเห็นเลย4ปีที่ผ่านมาเราเรียนเสร็จก็กลับบ้านอ่ะเอาตรงนี้เราก็นั่งถ่ายกันตรงนี้นั่งแบบยืดขาไปไหมแบบคือชอบตึกของวิทยามากเลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นคณะที่สวยที่สุดในมหาลัยเลยชอบตึกชอบตึกหรือชอบผู้ชายในนั้นครับผมชอบตึกเขาอ่ะเป็นสีแดงๆคือมีอะไรตรงนี้ก็เป็นแบบพี่จอดจักรยานตอนนี้เราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมใช่เล่นกับพี่จอดจักรยานโชว์นะครับเล่นยังไงกับพี่จอดจักรยานนี่นะครับเล่นเบเล่นกล้ามครับผมมาพิมพ์ลองเราเคยถ่ายแบบนี้ที่นี่เหรอใช่ถ้าสมมุติว่าเรายืนอ่ะยืนแล้วก้มหน้าลงมารอดอ่ะจะได้ปะเออน่ารักดีอ่ะ1 2 3จริงๆแล้วพิมมีฝาแฝดด้วยเนาะพี่อ่ะเดินเป็นน้องเลื่อน IG ไปอ่ะจำผิดทุกทีเลยจำ IG น้องเป็น IG เราเงี้ยใช่ถ้าไม่ดูชื่อนะแบบรูปอ่ะผมนึกว่าอันเดียวกันเลยเพราะว่าตัดผมใหม่ใช่ไหมใช่ๆน้องตัดผมใหม่คือพิมอ่ะเป็นที่เพราะว่าหมอหยิบพิมออกมาก่อนแบบพิมตัวใหญ่กว่าใช่ป่ะแต่ว่าหยิบง่ายกว่าใช่แต่ตามหลักแล้วอ่ะคนที่ออกก่อนต้องเป็นน้องทำไมอ่ะหมายถึงว่าตามเวลาไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไม่รู้ไทยโบราณหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่จะเสียสละให้น้องออกก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าของพี่หมอหยิบไงก็ยิบตัวใหญ่กว่าหมอเลือกเองใช่ถ้าเกิดพ่อธรรมชาติอ่ะพร้อมที่ออกมาก่อนอ่ะจะเป็นน้องตอนที่ออกทีหลังเนี่ยเป็นพี่เพราะพี่เสียสละให้น้องออกก่อนแต่ว่ามันก็แล้วแต่เราอะอยู่ดีแหละนี่จะไปไหนกันเนี่ยไม่รู้พี่เล็งไอ้เสานั้นไว้จะเล็งกันไปเล็งกันไปอันนี้ก็เป็นเสาป้ายบอกทางนะครับผมแล้วก็ให้น้องไปยืนแบบพ่นเล่นกับเสานิดนึง1 2 3อันนี้ก็เรามาเจอแบบโต๊ะมาหินอ่อนนะครับผมแล้วเขาจะให้น้องมาถ่ายกับโต๊ะพวกนี้ตรงนู้นดีกว่านี่ตัวนี้ได้อยู่แล้วพิมพ์เข้าหันเข้าข้างใน
ตอนนี้เราก็มาถ่ายกันที่ตะข่ายตัวบอลนะครับผมสนามบอลสนามรัฐศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ให้น้องไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงแล้วทีนี้เราก็ถ่ายลอดตะข่ายไปให้น้องแบบเล่นกับตะข่ายดึงตะข่ายจับตะข่ายอะไรก็ได้พิมพ์เราเอาหน้ามาใกล้ๆตะข่ายได้ไหมโอเคแล้วก็ให้น้องอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตั้งท่ารับบอลครับผมไอ้นี่แกล้งเฉยนี่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายอ่ะไม่ถ่ายอ๋อได้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 อย่างนี้ถูกไหมอ่ะก็ได้อยู่หนึ่งสองสามนี่ครับอนาคตทีมชาติไทยตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถของตึกรัฐศาสตร์แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถ่ายยังไงได้บ้างตอนนี้ก็ให้น้องไปยืนพิงกับรั้วไว้นะครับผมแล้วก็ถ่ายเลยทำเป็นเดินขึ้นแอปว่าเดินแต่ว่าวงการบันเทิงอ่ะก็จบลงแล้วครับสำหรับวันนี้มาถ่ายนอกรอบที่จุฬาเนาะเป็นไงมั่งสนุกไหมสนุกสนุกมากปกติไม่ค่อยแบบถ่ายรูปบ่อยขนาดนี้นี่จะถ่ายกับพี่เอใช่ก็เพิ่งเคยถ่ายกันไปครั้งนึงเนาะสองครั้งสองครั้งอ๋องานครั้งนึงงานครั้งนึงใช่ใช่ใช่จำได้แล้วพี่ไม่ลืมหรอกพี่ทดสอบความจำเราเฉยก็นั่นแหละก็แบบไม่ได้ถ่ายรับปริญญานั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยถ่ายรับปริญญามาก่อนเพิ่งรับครั้งแรกอีกใบไหมอีกใบไหมเออแล้วโอเคครับผมก็ขอปิดคลิปเท่านี้เนาะแล้วก็แบบขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าแบบอยากให้มีชาเลนจ์อะไรไปทำหรือว่าอยากให้มีนางแบบคนไหนมาก็บอกกันได้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวฝากผลงานหน่อยนะพี่เจอไอจีก็ได้อะไรอย่างงี้ฝากไอจีพิมพีราดา PIMPYRADA ค่ะบ๊ายบาย